รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแบบนี้คุณผู้ชมคงคิดสิว่ามาไกลถึงเขาใหญ่ไม่ใช่ที่กรุงเทพชานเมืองนี่เองหรือที่เรียกกันว่านนทบุรีคุณผู้ชมอาจารย์เข้ามาที่ไซม้าซอย3ไม่น่าเชื่อนะตายตายต้นไม้ร่มรื่นบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเหมือนลักษณะเป็นมินิมอลมีร้านอาหารด้วยแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่นี้นะที่นี่เขายังมีฟาร์มคาร์นิโก้เนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีผลไม้ต่างๆเครื่องครัวรวมถึงดอกไม้กินได้อยากรู้จริงๆว่าธุรกิจแบบสมัยใหม่และกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวงการอาหารการกินของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมคุณผู้ชมเริ่มแรกเราคงไปเดินเที่ยวก่อนว่าที่เนี่ยเขาปลูกอะไรยังไงอาจจะมีอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรอร่อยอร่อยบ้างนะครับอันนี้ตกลงตรงนี้มันคือออฟฟิศใช่ไหมคะอันนี้เป็นคาเฟ่คาเฟ่ถ้าจะมาติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ามาชมของเรานี่ต้องไปติดต่อที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อก็เท่ากับเป็นออฟฟิศด้วยรีเซพชันด้วยที่ติดต่อสอบถามคุณปริมคะอาณาจักรของเรานี่เริ่มสร้างมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะกำลังจะครบ2ปีเองค่ะแค่2ปีเองเหรอขอโทษนะคะหนูไปเอาความรู้มาจากไหนคะศึกษาเริ่มต้นเองเนี่ยค่ะก็คืออาศัยไปเยี่ยมฟาร์มคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะไปต่างประเทศบินไปดูไม่ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่แค่เมืองไทยเพราะจริงๆมันเราเริ่มช่วงโควิดพอดีเลยไม่ได้ออกไปไหนออกไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคุณผู้ชมว่าภายในเวลา2ปี2 3สาวพี่น้องของคนไทยเราเก่งขนาดไหนก็เดินชมกันครับเป็นผักเคลค่ะผักเคลคนไทยรู้จักน้อยมากแต่มันมีประโยชน์มหาศาลมากนะคะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์อันดับหนึ่งเลยไหมคะมันเป็นควีนออฟเวจิเทเบิลเลยอะค่ะค่ะราชินีแห่งผักเขาบอกว่าผักเคลเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยแล้วนี่เขาก็เด็ดกันไปกินกันเป็นใบๆแต่ละใบก็ถนอมสุดฤทธิ์เนาะคนไทยไม่เข้าใจหน้าอะไรอะทำไมมันหงิกใบง่อยจะมีหนอนหรอหรืออะไรเขาไม่เข้าใจกันค่ะต้อง educate คนอีกเยอะเนาะจริงค่ะจริงๆแล้วคนยังรู้น้อยว่ามันเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างบางทีคนจะกลัวที่ว่าแบบรู้สึกว่ามันผักเคลแล้วจะขมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีวิธีว่าเรากินแค่ตรงใบหรือว่าเราไปแช่น้ำมันก็ลดความขมลงไปได้หรือเอาไปนวดกับน้ำมันมันก็จะทำให้แต่ว่าเขาก็เอาไปสกัดกันแล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มผักสดสำหรับคนที่ควบคุมสุขภาพเนาะค่ะโอเคอันนี้วิธีการเพาะพันธุ์ทำยังไงคะขยายพันธุ์เราทำได้ค่ะทำได้คือตัดเหรอคะอันนี้มันเหมือนเวลาเราปลูกทีมันจะโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนต้นนั้นนะคะเราก็จะตัดอันบนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยแล้วนี่อะไรคะนี่ไม่ใช่เคลเคลเหมือนกันค่ะแต่เป็นเคลสายพันธุ์ไดโนเสาร์อ๋อเหรออันนี้จะรสชาติหวานกว่าพันธุ์ไดโนเสาร์ว้าวว้าวตายแล้วเป็นพืชผักในสมัยจุลศิษย์ปาร์ค ชื่อน่ารักนะปรีมพันธุ์ไดโนเสาร์ตายแล้วเยอะแยะเลยนี่คืออาณาจักรเฉพาะต้นเคลเท่านั้นตายแล้วสวยมากเลยอ่ะเราไปดูทางด้านอื่นกันอันนี้นี่ก็คือซัมเมอร์ไทม์ค่ะใช่ค่ะมันมีซัมเมอร์มีอะไรอีกคะมีซัมเมอร์มีวินเทอร์เหรอคะวิวของเราหอมกว่าผักชีลาวพันชาวบ้านทั่วไปเยอะมากเลยนะระดมน้ำใบเดียวนะเชิญค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากสดไหมอ่ะคั่วติดอยู่ขนาดนี้ถ้าจะให้สดกว่านี้ก็ไม่ต้องเด็ดงับตรงนี้เลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอนมาฝากกันค่ะ
วิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะที่มีน้ำตั้งไฟจนเดือดเพื่อป่นเสริมไอโอดีนใส่ถั่วฝักยาวลงต้มจนสุกตักขึ้นแล้วพักในน้ำเย็นนำถั่วฝักยาวมาฉีกเป็น2เส้นจากนั้นม้วนเป็นรูปทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เบคอนลงไปเจียวพอสุกกระเทียมพริกขี้หนูแดงกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเกลือไทยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอนรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีสวัสดีอันนี้นี่ก็คือซัมเมอร์ไทม์ค่ะใช่มันมีซัมเมอร์มีอะไรอีกคะมีซัมเมอร์มีวินเทอร์เหรอคะไม่อยู่แล้วเรียกชื่อว่าซัมเมอร์ไทม์คือใบไทม์เนี่ยสำหรับทำพวกอาหารฝรั่งขาดไม่ได้เลยเวลาฉันทำพวกอาหารแบบประเภทเนื้อเนาะโรสแมรี่ทามเซจอามาจูเรมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้หมดนะสดๆซึ่งเมื่อก่อนเราก็ซื้อแต่แห้งๆอันนี้นี่เวลาโดนแดดอย่างเงี้ยกลิ่นมันออกนะเธอค่ะจริงๆมันชอบแดดค่ะดมแล้วหอมมากเนาะอันนี้ปลูกยากไหมคะไม่นะคะเนี่ยค่ะมันขึ้นง่ายเพราะจริงๆแล้วพวกสมุนไพรฝรั่งเนี่ยคือชอบแดดค่ะแล้วอันนี้ที่เราปลูกก็เป็นกระถางกระถางนี่คือเราเตรียมขายสดเหรอคะหรือว่าเราเตรียมขายทั้งกระถางทางฟาร์มจะมีขายทั้งกระถางด้วยแล้วก็สมมติถ้าลูกค้าสั่งปลูกเราค่อยมาตัดให้อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเพื่อความสดแล้วเวลาขายนี่เราจะอิงราคาขายยังไงคะเช็คตลาดก็ตามขายเป็นกิโลไปเป็นราคาตามกิโลค่ะแต่ว่าปกติแล้วก็เรารู้ลูกค้าใช้น้อยเราก็จะแบบ20กรัมราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องปริมรีวของเราหอมกว่าผักชีลาวพันชาวบ้านทั่วไปเยอะมากเลยนะดีใจค่ะก็จริงๆแสดงว่าอันนี้อาจจะแบบต้นพันธุ์หรืออะไรมันออริจินมาจากเมืองนอกอะนะค่ะมันเลยหอมหอมอ่ะแล้วอีกหน่อยอ่ะคนไทยทั้งหมดอ่ะก็ต้องการกินเครื่องเทศเยอะๆแล้วเธอจะมีปัญญาปลูกพันธุ์ขายหรออ๋อเรายังมีโรงเรือนยังขยายได้อยู่ค่ะจ้าหรอทั้งหมดกี่ไร่อะตรงเนี้ย5ไร่นะคะแต่ว่า5ไร่ก็ทำได้กี่กระโจมต่อโรงเรือนผลผลิตมันก็เยอะนะค่ะโอ้ยโอเคเราไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะใช่วิกลิ่นคล้ายมิ้นท์น่ะอันนี้ต้นอะไรอะเปมต้นคารามิ้นท์ค่ะคารามิ้นท์หรอขอดมนะใบเดียวนะเชิญค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากตายแล้วมันมหัศจรรย์มากเลย wow. อันนี้อะไรล่ะก็โรสแมรี่ไม่ใช่เหรอตอนมันจะตายเหรอถ้ามันซีดแล้วว่าอันนี้ก็นัทโรสแมรี่ขาวค่ะโอ้แสดงว่าเครื่องเทศของฝรั่งมันต้องมีแบบเป็นระดับนะระดับหนึ่งคนความร้อนยิ่งเคี่ยวยิ่งนานก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ไปอยู่ในการเคี่ยวอีกอันนึงอยู่แค่ปรุงแล้วไปอีกอันนึงเอาไว้ทับโนสฝรั่งเนี่ยเขาจะเก่งนะคะเรื่องของกลิ่นเรื่องของการปรุงรส
รีมแล้วปลูกดอกไม้ไว้ขายด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นดอกไม้ทานได้ดอกไม้กินได้ wow. อ๋อแล้วยาฆ่าแมลงล่ะอ๋อที่นี่ไม่มีใช้เลยค่ะยาฆ่าแมลงเหมือนกันเลยก็คือไม่มียาฆ่าแมลงค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรคะอันนี้ต้นทอราเนียค่ะอะไรเนียทอราเนียเป็นแวววายุราค่ะทอราเนียแววมายุราแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมคนนิยมกินดอกไม้กันจังเราไม่มีผักจะกินแล้วหรอก็ตกแต่งสวยงามคือว่าอาจจะเพิ่มรสชาติอาหารได้สวยงามน้องปีนวันนี้เราเป็นโรงเรือนสำหรับมะเขือเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอมีกี่สายพันธุ์อ่ะในโรงเรือนนี้มี2สายพันธุ์ค่ะเหรอซึ่งเป็นสายพันธุ์อันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรคะโซลารีโนโซลารีโนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างนิยมไงคะเพราะว่ามันทานง่ายมันกรอบแล้วก็มันไม่ได้มีกลิ่นมะเขือเทศสำหรับคนที่ทานมะเขือเทศเนี่ยเริ่มทานสายพันธุ์นี้ก่อนทานได้อ๋อเป็นพันธุ์อร่อยถูกต้องคนไทยนิยมกินสดๆเป็นผลไม้ได้เลยแต่หายากมากเลยนะแพงด้วยใช่ไหมก็หรอแล้วเราปลูกเยอะไหมแค่ทั้งหมดมีกี่ต้นเนี่ยอู้หูตายลงเรือหนึ่งได้กี่ต้นเนี่ยเยอะนะเยอะค่ะขออนุญาตนะคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดแต่เรามั่นใจว่าเขาไม่มียาฆ่าแมลงอุ้ยเป็นไงคะอาจารย์รสชาติดีนะทวนน้ำลายวิ่งจู๊ดเลยกลิ่นถ้าบอกไม่มีกลิ่นแบบมะเขือเทศรุนแรงแต่มันหอมนวลถ้าสุกหน่อยก็จะเริ่มหวานคือเรายิ่งไปแช่เย็นสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบหวานยิ่งกรอบยิ่งเด้งนะเธอรู้ป่ะมะเขือเทศเกือบจะทุกสายพันธุ์เลยอ่ะรับประทานแล้วนอกจากวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยยังมีบางอย่างที่ช่วยทำให้ผู้ชายอ่ะห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากอักเสบต้องรับประทานมะเขือเทศเยอะๆสวทั้งหลายมะเขือเทศดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสวผู้ชายต้องกินมะเขือเทศเยอะๆและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมะเขือเทศนี่เอง wow. สดไหมอ่ะกลัวติดอยู่ขนาดนี้ wow. ถ้าจะให้สดกว่านี้ก็ไม่ต้องเด็ดงับตรงนี้เลยปริมันนี้เป็นพันแบบลูกกลมเหรอคะใช่ค่ะชื่อเป็นฝรั่งเหมือนกันอันนี้ทางเราตั้งเองคือมินิซันค่ะเหมือนพระอาทิตย์ดวงน้อยใช่ค่ะมันสวยมากเลยมันน่าจะเป็นต้นไม้ประดับเนาะอ่ะเราจะกินลูกสีอะไรดีต้องสีแดงๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะติดเปรี้ยวกว่าอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าเนื้อจะบางกว่าช้ำน้ำกว่าเขาบอกว่าเปรี้ยวมินิซันพระอาทิตย์ดวงน้อย มันยังไม่สุกด้วยค่ะ อันนี้รสหวานละมุนอันเนี้ย อร่อยอะฉันว่ามินิซันเหมาะกับเมนูของฉันนะแต่อันนี้ฉันก็ไหนๆก็เด็ดมาแล้วฉันเอาไว้กินเองนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะลองเอามะเขือเทศของคุณมาลองทำตำรับของอาจารย์นิสักน่าทานไหมน่าทานค่ะอาจารย์ก็ยังมีเครื่องดื่มฝากหนูหนึ่งตำรับนี่คือเมนูของที่ร้านเราทั้งหมดเลยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาท
จัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่ามะเขือเทศสายพันธุ์ฝรั่งพอเวลามาทำเป็นกับข้าวไทยแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาส่วนผสมตรงส่วนนี้เอาขึ้นเอาแค่พอบุบๆนะทีนี้นี่มินิซันโซลาริโนหอมมะเขือเทศของตัวเองรสชาติอย่างอื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมคะอร่อยค่ะดันอร่อยเลยนะคะใช่ได้ใช่ไหมสดหวานจากมะเขือเทศได้อ๋ออร่อยจากมะเขือเทศของเขาเองโอ้น่ารักลูกลูกตอบน่ารักมากเลยทีนี้อาจารย์ก็ยังมีเครื่องดื่มฝากหนูหนึ่งตำรับทำง่ายๆนี่ดูนะนี่บลูเบอร์รี่นี่มีมิ้นท์ของเรามีดอกไม้ซ่อนอยู่ข้างในดูสิอันนี้สวยมากเลยมีสีม่วงกับสีชมพูอยู่ข้างล่างแล้วเขากำลังจะคัดทยอยลอยขึ้นมาอาจารย์คะเราชิมอาหารของอาจารย์แล้วอาจารย์ลองไปชิมของหนูบ้างคะโอ้ยหนูมีอาหารของร้านหนูด้วยเหรอใช่ค่ะอุ้ยลาบปากแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับนี่คือเมนูของที่ร้านเราทั้งหมดเลยมีทั้งหมดกี่อย่างจริงๆเมนูมีเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้ที่เลือกมาให้อาจารย์ชิมเนี่ยก็คือมี3อย่างก็คือสลัดเม็กซิกันค่ะสลัดเม็กซิกันคุณผู้ชมจานนี้ดูน่าทานมากปลากระพงซอสมะเขือเทศค่ะปลากระพงซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นมะเขือเทศจากฟาร์มของเราเองต้องมะม่วงน้ำปลาหวานที่คุณพ่อเป็นสูตรของคุณพ่อทำเองค่ะเครื่องดื่มสีสันดูเก๋ไก๋มากเลยอ่ะเมลอนมิลค์ทีค่ะเมลอนมิลค์ทีเมลอนที่มาจากที่ฟาร์มเราเองเมลอนฟาร์มของเราเองใช่ค่ะขออนุญาตอาจารย์เอามาสออกนะคุณผู้ชมขออนุญาตชิมนะคะตายสลัดเม็กซิกันเวลาจะกินกินยังไงอะเอามาวางแล้วก็เป็นคำใช่ไหมเขาไม่ได้มาคลุกหมดใช่ป่ะคลุกค่ะจริงๆแล้วคลุกหมดเลยยกเว้นแป้งอันนี้ค่ะหรองั้นเดี๋ยวก็จัดการคลุกในจานเราละกันนี่คืออะโวคาโดอันนี้ข้าวโพดแล้วนี่ล่ะคะไก่เป็นไก่ที่แบบมีพริกแบบเม็กซิกันปนหน่อยๆรสจัดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ชิ้นเดียวพอผักสลัดและอันนี้มะเขือเทศของฟาร์มเราเองค่ะมะเขือเทศของฟาร์มเราก็ใส่หน่อยนึงอุ๊ยอันนี้เป็นข้าวผัดพริกฮาบานาโร่ค่ะเราก็ชิมแบบนี้คลุกหมดเลยคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องมานั่งทำกินเองอะชาตินี้ไม่มีเวลาหรอกเพราะต้องวิ่งซื้อทั้งหมดไปดู10อย่าง20อย่างอร่อยมากคุณผู้ชมต้องว่ามานั่งรับประทานอะไรที่ไม่มีในกรุงเทพในประเทศไทยก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมมาแถวนนทบุรีนะใส่ม้าซอย3ก็มายังไงก็เจออะโวคาโดนุ่มจะอร่อยละรักสุขภาพอะก็ต้องมากินที่นี่นะเราเน้นอาหารสุขภาพนะอันนี้ปลากระพงในซอสมะเขือเทศจากฟาร์มของเราเองอุ๊ยนี่ค่ะจานนี้อร่อยมากอะเมนูประจำร้านเหรอใช่ค่ะขออนุ
แล้วอร่อยจริงทำไมแดดดีถึงชอบทำมะม่วงน้ำปลาหวานล่ะฉันสงสัยจังเลยอ่ะท่านชอบกินของเปรี้ยวเหรอจริงๆเป็นสูตรที่คุณแม่ของคุณพ่อเนี่ยทำมาอยู่แล้วค่ะเป็นสูตรชาววังคิวนานมากนะเนี่ยค่ะใช่ค่ะคุณพ่อตั้งใจมากคิวนานมากได้สีแบบนี้นะกระดูกสีละเอียดยิบเลยอ่ะเขาใส่กุ้งแห้งเยอะมากเลยค่ะถ้าเธอรู้ไหมหลักการเคี่ยวอ่ะถ้าเคี่ยวได้ที่อ่ะตักปุ๊บนะจะไม่เยิ้มวิ่งเนี่ยยังกองอยู่ไม่มีหยดไม่มีหกแสดงว่ามันข้นหนืดได้ที่แล้วอยู่ตัวที่สุดไม่มีแยกชั้นเลยอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ทั้งหมดเลย3เลเยอร์อันนี้เป็นซาคูน้ำเมลอนชาแล้วก็มีฟองนมค่ะฟองนมตั้งชื่อเครื่องดื่มนี้ว่าอะไรอะคะกานิโคเมลอนมิลค์ทีค่ะกานิโคเมลอนมิลค์ทีอุ๊ยแต่มันอร่อยเมลอนข้างล่างมากเลยนะภาษาคูก็จะแช่ในน้ำเมลอนเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าสวท่านใดมีเวลาว่างอยากพักผ่อนให้สบายใจมาขอดูในฟาร์มอย่างเงี้ยเข้าให้เราเข้าดูได้ไหมตอนนี้ก็เป็นฟาร์มปิดอยู่ค่ะเป็นฟาร์มปิดจะมีอนาคตเราจะเปิดให้เข้าเป็นรอบๆไปอะค่ะจะมีประกาศค่ะอนาคตจะมีสิทธิ์เข้าไปเที่ยวในฟาร์มเป็นรอบๆแล้วก็มารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนะวันนี้เจ้าขอขอบคุณลูกๆทั้ง2คนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มาดูเด็กรุ่นใหม่ๆเขาทำธุรกิจกันน่าชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมการนิโคฟาร์มถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะกูก็แมปมาเลยใส่ม้าซอย3นะคุณผู้ชมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยชักช้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวเหงื่อฉันก็ออกมาอีกซับเหงื่อหน่อยสิเดี๋ยวเข้ารายการแล้วมันไม่สวยโอ๊ยตายแต่บรรยากาศดีนะใช่บรรยากาศดีดีดีที่ไม่ร้อนตายซอบอลุส